ปลาหมึกยำปลาหมึกหวานน้อยเป็นพม่าไหมยำปลาหมึกชีไปเรื่อยหนูไปแม่ครัวไปตลาดแม่ครัวว่าพี่เอาหอมเปโลนึงเป็นภาษาอีสานเหรอพี่เขาไม่รู้จักอะไรหอมเปวะมันเป็นภาษาอะไรล่ะภาษาอีสานอ๋อหอมเปอะไรหอมเปอะไรก็ชีไปเรื่อยน้องออยให้ผมชิมนะมันเผ็ดมันแซ่บจริงๆเลยนี่ก็จะมีนี่ด้วยนะหมูทอดนะครับหมูทอดกระเทียมน่ากินมากกินกับน้ำจิ้มแจ่วแบบนี้นะนี่น้ำจิ้มแจ่วจริงๆแล้วก็มีข้าวเหนียวมีอะไรขายด้วยนะนี่โอ้ยกรอบยังไม่ค่อยได้เลยอ่ะร้านเนี้ยแต่พวกนี้เนี่ยน้องออยจะไม่ได้ทำนะเขาจะมีแม่ครัวหลังร้านนะเขาทำนะฮะเป็นแม่ครัวประจำร้านเลยนะฮะส่วนของน้องออยจะทำพวกยำต้มตำนี่คือปีกไก่นะแบบนี้ต้องแก้มกับเบียร์แบบนี้ต้องกินกับเบียร์แบบนี้ต้องแก้มเบียร์ต้องแก้มเบียร์พี่ตัวขาเสร็จแล้วยังปลาหมึกค่ะนี่อืมเป็นไงสีสันสีสันเป็นไงน่ากินไหมบาร์บีคิวพอกนี่เหรอทำอะไรอ่ะหมูยอไข่แดงหมูว่าอร่อยมากกรอบนอกนุ่มแม่ร้านนี้เขาทานนะโอเคเลยมันติดปากจะมาทำกินแล้วก็หลอกลูกค้านะมันอร่อยจริงๆนะเอาประกันว่าคุ้มนะคุ้มค่ากับราคาที่เสียค่าที่จ่ายไปตำมั่วตำอะไรต้องมีใช่ไหมตำซั่วThank you.
าจากฮอปเป้เนี่ยค่ะฮอปเป้ฮอปเป้อ๋อนี่คือฮอปเป้ใบเลื่อยฮอปเป้เราฮอปเป้ไหมเนี่ยฮะไอ้พูดหน่อยดิฮอปเป้มาจ้าฮอปเป้มาจ้าคนจีนเยอะนะที่นี่นะครับผมสังเกตเห็นหมูยออันนี้เลือกถูกวะเนี่ยหมูยออร่อยร้านนี้แนะนำหมูยอนะใครมาแซ่บๆหมูยอหมูยอไข่แดงเค็มจริงมันไม่เค็มนะไข่แดงเนี่ยมันซะด้วยซ้ำไปส้มตำยำในครกโดยนกออยร้อยครกนี่ตำยำยั่วๆจ้าขนมพัฒนานะเอ้ยขนมพัฒนานาเกลือนะตรงข้ามกับแตงเซ่สนุกเกอร์นะพี่คะ100ข้างหลังลูกค้าไหนใส่ถั่วประกอบไปเลยนะมาดูนี่ต่อนะฮะนี่ครับไก่ทอดมากินต่อนะนี่เป็นไงสีเราทอดชนะมันใหม่นะมันเลยทำให้ดูสีน่ากินนะฮะปีกไก่เราลองปีกไก่มั่งนี่ปีกไก่ปีกบนนะฮะไก่ทอดกินเปล่าใช้มือนะใช้มือนี่ครับปีกไก่ทอดสีสวยมากสำหรับคนที่ต้องการกินไก่ทอดแก้เผ็ดนะฮะสั่งได้เลยนะทอดไก่ทอดนะตามด้วยข้าวเหนียวนะจิ้มกับน้ำยำต้องได้เลยนี่จิ้มกับน้ำยำมีเยิ้มได้
เดี๋ยวไปดูน้องยำต่อดีกว่าไก่ทอดน้ำปลาอร่อยมากไก่ทอดน้ำปลาอร่อยแม่ค้าก็แซ่บใส่หอมเฟย์แล้วทุกอย่างต้องใส่หอมเฟย์ครับอ๋อทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ค่ะที่นี่ไม่ใช่บักเคเนาะแล้วนะฮะรอใส่จานนะฮะครับนี่ครับน่ากินมากน่ากินมากมากเลยเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินยำนะคนที่ชอบกินของเผ็ดๆแซ่บๆเปรี้ยวอะไรพวกนี้นะร้านนี้ไม่ผิดหวังนะแต่มีด้วยจ้าเราไม่มองกล้องมองแต่ด้านยำต่อไปอะไรไปเป็นยออีกแล้วยูยอมาอีกแล้วฮะชอบพริกอันนี้แหละพริกนี่แหละที่ทำให้ผมเผ็ดเนี่ยปากอ้าไปเลยThank you.
ันนี้หมดเหรอใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่หอมเปรย์นะอันนี้หัวหอมหัวหอมแขกหอมแขกหอมแขกหอมจีนหอมประเทศจีนใส่บัวด้วยเยอะมากเลยนะน้ำยำเยอะร้านนี้เสร็จจานสวยเลยครับพะโล้ด้วยผักชีอีกอย่างนะแจ๋วเลยนะฮะอ่ะพร้อมโอเคนี่ฮะเรียบร้อยนะยำนะแซ่บน้องอ้อยนะอย่าลืมมาชิมกินไม่ต้องออได้นะที่พัทยานาเกลือนะฮะอยู่ที่ตรงข้ามโต๊ะสนุกเป็นเซ่นะราคาไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่60บาทนะฮะ100บาทนะฮะ150บาทนะเต็มที่นะสวัสดีครับ